ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาเด็กๆหนึ่งในแบบอย่างหรือว่าหนึ่งในมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้เราได้เรียนรู้กันก็คือท่านนบีกับเด็กๆเวลาท่านนบีได้อยู่กับเด็กๆพี่น้องทั้งหลายหนึ่งแบบอย่างท่านนบีมีมากมายในการที่ท่านนบีได้อยู่กับบรรดาเด็กๆคือหนึ่งในเหตุการณ์นั้นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้หอมแก้มหลานชายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีชายคนหนึ่งได้มาเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกท่านนบีว่าฉันเนี่ยมีลูกหลานอยู่10คนฉันไม่เคยหอมแก้มใครเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกกับเขาว่ามัลลายะฮัมลายะรฮัมใครก็ตามที่ไม่มีความเมตตาเขาก็จะไม่มีทางได้รับความเมตตาเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงวางเป็นแบบอย่างให้เขาได้เห็นว่าการที่คนคนหนึ่งเป็นพ่อเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นปู่ต้องทำการมีความเมตตากับเด็กๆที่อยู่ในการดูแลเขาพี่น้องฮะในวันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับจากการทำสงครามท่านนบีคือแม่ทัพท่านนบีคือนบีแห่งมนุษยชาติท่านนบีคือผู้นำแห่งมุสลิมแต่วันท่านนบีกลับจากสงครามมาเนี่ยท่านนบีเห็นเด็กๆวิ่งเล่นอยู่เวลาท่านนบีได้เข้ามาเนี่ยเด็กคนนึงวิ่งเข้ามาคนนึงขี่ข้างหลังท่านนบีคนนึงกระโดดเกาะข้างหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เดินเข้าเมืองมะดีนะห์มาในสภาพแบบนั้นเนี่ยอันนี้มันบอกให้เราเห็นว่าถึงแม้ว่าท่านนบีเป็นแม่ทัพที่กลับจากกองทัพมาแต่ท่านนบีไม่เคยไล่เด็กๆท่านนบีมีแต่ความเมตตามีแต่ความสงสารกับเด็กๆแล้วในเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังขึ้นมิมบัตอยู่เด็กลูกหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถึงกับเดินเข้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านก็ลงมาอุ้มหลานของท่านขึ้นไปแล้วท่านนบีก็บอกว่าฉันอดทนไม่ได้ในการที่จะต้องลงไปอุ้มหลานของฉันคนนี้ขึ้นมาครั้งหนึ่งท่านนบีกำลังละหมาดอยู่แล้วก็มีหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาขี่บนหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนท่านนบีสุญูดท่านนบีได้สุญูดนานเวลาละหมาดเสร็จซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำไมท่านสุญูดนานท่านนบีจึงบอกว่าฉันรู้สึกมีความสงสารกับเด็กที่อยู่บนหลังของฉันเนี่ยฉันก็เลยมีการสุญูดนานและนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นแบบอย่างให้กับเราว่าเวลาที่เราอยู่กับเด็กๆเนี่ยเราควรจะเป็นแบบไหนและเด็กๆได้มีการเล่นกันที่มัสยิดมีการวิ่งเล่นกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยดูเด็กๆเล่นกันในมัสยิดและอีกหนึ่งประการนั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้บรรดาเด็กๆเนี่ยได้คุกคีกับบรรดาผู้ใหญ่คุกคีกับบรรดาซอฮาบะห์รุ่นใหญ่จนกระทั่งว่าท่านฮุเซนได้มีการรายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านเป็นเด็กท่านอิบนุอับบาสอิบนุอุมารได้มีการมาเรียนรู้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่พวกเขาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นเด็กๆเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านนบีเอาใจใส่กับบรรดาเด็กๆเราก็ต้องเอาใจใส่กับบรรดาเด็กๆของเราเหมือนกันเพื่อเป็นการทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม